สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่เสือจะพามาอัปเดตอะไรอัปเดตการเจริญเติบโตของไม้หนีผ้าใช่ไหมครับแล้วเป็นยังไงบ้างเราเห็นไม้หนีผ้ากันยังยังไม่เห็นนะครับนี่ไหนเดี๋ยวนี่มันเป็ดของจริงเลยนะเนี่ยอุ้ยเอาแล้วโอ้มันสูงมากเลยทุกคนดูดิเริ่มละตอนนี้มีปีกแข็งๆแล้วเราเรียกว่าขนแข็งๆนะครับมาอยู่ขึ้นอยู่ที่ปีกกับที่ด้านหลังของเขาแล้วนะครับทุกคนโอ้โหแล้วเขายังไงนะเดี๋ยวแล้วหืมดูสิเขาก็ก้อนใหญ่มากด้วยนะทุกคนไหนอันไหนเป็นบ่อน้ำเขาที่เขาว่ายน้ำนี่แล้วบ่อน้ำทำไมมีผักเอาผักมาลอยไว้ให้เขากินด้วยใช่ไหมครับโอเคโอเคไหนไปดูซิไม้หนีบผ้าทำไมอ้าปากงั้นล่ะฮึไม้หนีบผ้าฮึเฮ้ยไม้หนีบผ้าตกใจเดี๋ยวไม่เห็นหน้าเห็นหนวดไม้หนีบผ้าแล้วเอ้านะครับโอ้โหตัวโตขึ้นมากเลยพี่เสือไปยืนเทียบหน่อยดิไปยืนเทียบไม้หนีบผ้าหน่อยสิครับแอบดูหน่อยนะเฮ้ยหน้าแข้งหัวเข่าแล้วหัวเข่าพี่เสือแล้วนะทุกคนนี่แล้วเขาก็ชอบนะครับเอียงคอนะครับในการใช่สมัยก่อนนี่ตัวนิดเดียวนะครับพี่เสือนั่งคุยกับเขาสิไม่ดีผ้านี่คุยอะไรกันอะสวัสดีไหมนี่ผ้าไม่ดีผ้าร้อนเหรออ้าปากแหลบแหลบแหลบเลยร้อนจริงเหรอโอ้โหตอนนี้อุณหภูมิ40ได้มั้งครับเนี่ยใช่ไหมครับไหนแล้วพี่เสือทำอะไรกับไม้หนีบผ้าได้บ้างเนี่ยฮะเขาให้พี่เสือลูบหัวเปล่าไหนลองดินั่งลงลูบหัวเขาแต่แม่บอกว่าอย่าลูบหัวเขาอ่ะเราลูบไม่ได้อะดิเขาจะหนีเอานี่เขาร้อนนะครับทุกคนเขากำลังเดินไปที่อะไรนะบ่อน้ำนะครับแล้วเขาก็กำลังมองว่าเราจะลงไปดีหรือเปล่าเอียงหัวเอียงคอเราจะลงไปดีกับเปล่านะทำยังไงอ่ะมายากลไหมนี่ผ้าใบไม้แห้งไหนแล้วไงต่อถ้าหนูอยากลูกหัวแล้วก็ร้องให้เขานอนแล้วเขาจะนิ่งเอ้าหรอโอ้ไหนลองนั่งดูซินั่งเร็วก็ไม่ได้นะทุกคนมีพี่เสือคนเดียวนะเนี่ยที่สามารถเข้าใกล้แล้วก็จับตัวรูปหัวได้นะครับไหนลองเข้าไปใกล้ๆสิค่อยๆเข้าไปใกล้ๆสิเห็นไหมเขาไม่หนีด้วยอ่ะแล้วถ้าเราโดนฟันเขาจะเป็นยังไงครับโอ้เจ็บเลยเดี๋ยวบังอ่ะฟันบนก็ขึ้นฟันล่างก็ขึ้นมีลิ้นด้วยโอ้โหนี่มีแอบจับอันแน่ดูขาเขาดิขาเขานี่จะใหญ่เท่าแขนพี่เสือแล้วนะแล้วมีนิ้วก้อยด้วยนิ้วก้อยตรงไหนเล่าสุดยอดเลยทุกคนดูดิจากตัวที่อยู่ในไข่กำลังจะล่อแล่โหตอนนี้ตัวโตมากตอนนี้ยังเท่านี้อยู่เลยอ่ะตอนไหนครับเออแต่ก่อนนั้นตัวเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหบันเลิงเฮิงเลยอ่ะดูดิโอ้โหแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนจะร้อนนะทุกคนอ้าปากแฮบเลยกระโดดเลยน้ำอยู่ข้างหน้าเนี่ยโดดเลยเดี๋ยวเขาจะลงเฮ้ยเขาจะลงเปล่าเตรียมดูกระโดดโชว์เหรอเขาจะทำอะไรอ่ะเอาละตอนนี้ถึงช่วงเวลาโชว์ของอะไรนะไม้หนีบผ้าถึงเวลาลูบ เดี๋ยวถึงเวลาลูบหัวแล้วอ๋อต้องรอให้เขานั่งงี้เหรอโอ้เขาดมเป็นไงบ้างมีพี่เสือคนเดียวจริงๆนะดูดิเขาจับหัวได้คนเดียวจริงดูเรานะนี่ดูคุณพ่อนะครับเอามือเอื้อมเข้าไปนะครับลุกหนีเลยเห็นเปล่า
โอ้แค่เราเอามือเอื้อมเข้าไปอ่ะโอ้ดูดิดูดิทุกคนนะครับก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูเนาะว่าเพื่อนเขาก็มีชื่อนะเพื่อนเขามีชื่อเหรอไม่ได้มีชื่อดิเพื่อนเขาเป็นนกเขานกเขาเขามากินเลยผักใช่ไหมช่วยกินช่วยมาช่วยกินผักอร่อยไหมล่ะไหมนี่ป้าโอ้โหแล้วมีเพื่อนมาช่วยกินอาหารนะทุกคนวันนึงนี่อาหารนี่หมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงไม่ใช่ไหมนี่ป้ากินนะครับเพื่อนๆเขานี่แหละมาช่วยกินนะครับนี่ก็ไม่เหลือนะอันแหละอ้าวทำไมอ่ะเอาละน้อยก็น้อยก็โอ้เอาไหมนี่ผ้าร้องให้เราฟังหน่อยสิไม่ร้องด้วยอ่ะเออแล้วเขาก็ชอบนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะมันเย็นเย็นนะแล้วดินมันก็ชื้นชื้นด้วยแหละชื้นชื้นแล้วไหมนี่ผ้าจะโตกว่านี้อีกไหมครับโตกว่านี้อีกเนาะโอ้โหเขาจะโตแค่ไหนอ่ะปีหน้าปีหน้ามันจะโตแค่ไหนตัวเท่าพี่เสือเลยไหมตัวเท่าไปเลยไม่เท่าหรอกเออแต่ขนเขาก็จะแข็งแรงขึ้นนะปีกเขาก็จะแข็งแรงนะครับเอ้างั้นก็วันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนดีไหมเออแล้วเดี๋ยวพอไม้หนีบผ้าตัวสูงสัก30เซนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนะครับโอเคครับงั้นวันนี้อย่าลืมเลยนะครับพี่เสือปีหน้าเลยเหรออย่าลืมเลยนะบอกปีหน้ามาอัปเดตไหมปีหน้าโอเคเดี๋ยวอย่าลืมเลยนะกดติดตามเพิ่มสักโอเคครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ไม่หนีพลาดด้วยนะครับทุกคนโอ้ไม่ใช่ให้พี่เสือด้วยนะครับทุกคนโอเคครับงั้นวันนี้เอาไว้เท่านี้นะโอเคครับบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนสวัสดีครับด้วยโอเคครับไม่หนีพลาดอยู่ที่เดิม ไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยแสดงว่าตรงนี้ดินเย็นล้วน